คิดว่าตายไปแล้วผมก็ไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วแม่ไม่สบายดูอยู่คนเดียวไอ้คนนี้ฮะนายหนึ่งนายสองนี่ให้ครับที่นอนเข้าไม่ได้ You need to make a door here. แชร์นิยานวลนะขอรับแก่ได้ทุกอย่างเดาหลวงพ่อองค์ไหนที่ได้สูบบุหรี่มั่งขอรับองค์ไหนที่สูบบุหรี่มั่งขอรับเยอะเยอะขออนุญาตนะขอรับองค์ไหนได้ขอรับไม่ได้วัดควันออกโอ้ย3 คะแนนมาคนเยอะลูกศิษย์เยอะโอ้โหเนี่ยลุงพ่อก็ไม่ได้ลูกศิษย์3 คน4 คนตั้งใจมาเพราะว่ามันเป็นเสียงสร้างพระใหญ่ที่บ้านบาทน้องแตงของเราเราป่าป่าช่วยท่านโอ้พี่ยงแล้วจะมาขึ้นวัดที่นี่วันไหนก็วันเดือนหน้าได้ไหมครับเพราะว่าเดือนหน้าโอเคโอเคเพราะว่าเก้าผมวันที่31 สิงหาคมก็มาที่นี่มาอยู่เก้าผมจะพักมาไม่ได้ต้องใช้เงินต้องเขาใช้อยากรู้อันเดียวเขารู้And the other one, the intenso. Này, kín hang đai mày. Mình xếp kho. Nếu thờ vai có tông tông còn, hả? Doing this job, sati is required. Hả? Why lắc so? Hả? Here. Sati may paw, huh? Let other people do it, go. Yang. Yeah, bye. Pova, Tamot, are you? Bye, next one. นี่คนนี้จะพูดเป็นเน้นแล้วเรียนเข้าเรียนมหาลัยวันแล้วมหาวิทยาลัยแล้วโอ้ตัวเล็กเลยมันตัวเล็กได้ยินป่ะชาไอชาจำศีลสองคืนนะส่งแม่อ๋อไม่ได้ส่งแม่แม่ภาวนาให้เหรอโอ้แม่เคยโกรธลูกเหรอไงขนมสุขภาพไม่ดีเหรอใส่หน้ากากฮะเนี่ยมันโควิดใครบาดเจ็บฮะคนตายเยอะกว่าฮะ คนที่สุขภาพไม่ดีก็ใส่หน้ากากก็ได้นะคนที่สุขภาพดีฮะไม่ต้องใส่หน้ากากมันทำอันตรายต่อชีวิตนะออกซิเจนก็ไม่พอนะฮะเนี่ยสำหรับคนแก่นะเรารู้นะ มันเดียวหัวใจไว้นะใส่หน้ากากนะในประเทศไทยนะมันก็ตายกี่คนนะฮะโควิด54 56ฮะ58และมีกี่คนมีอ่ะทั้งหมดก็เป็น60 กว่าล้านใช่ไหมจาก60 กว่าล้านก็ตายฮะแต่58ฮะมันคิดดู0.001%นะฮะเนี่ยยังไม่ถึง1%ฮะและปกติไข้หวัดนะมันตายกี่คนฮะเยอะกว่านี้นะฮะและพี่ไก่ก็ใส่หน้ากากไหมไม่ใส่ฮะล็อกดาวน์ไหมไม่ล็อกดาวน์ฮะเดี๋ยวนี้มันเศรษฐกิจเสียหมดแล้วนะแล้วแต่รัฐบาลนะมันไม่รู้จะเงินมาจากไหนฮะคนที่ไม่มีทำงานฮะคนที่ไม่มีงานก็เงินมาจากไหนฮะเพนฮะเงินมาจากไหนตกจากฟ้าแล้วไปไม้ก็มีเยอะนะไปเงินก็มีน้อยฮะไปไม้เป็นเงินเอาแต่ไปไม้แลกไปไม้นะมามันส่วนมากก็มันความทำให้เรากลัวฮะมันกลัวอะไรกลัวตายฮะเมื่อกลัวตายก็ไม่ต้องเกิดฮะทุกคนที่เกิดมาก็ต้องตายไม่ว่ายังไงฮะไม่ว่าโรคไหนฮะทุกคนฮะเมื่อไม่อยากตายก็ไม่ต้องเกิดฮะเมื่อไม่ต้องเกิดก็ต้องหาทางออกฮะหาทางออกจากจักรวาลเนี่ยนะมันมุนไปเที่ยวเกิดเที่ยวตายเที่ยวเกิดมันตายมันกี่ครั้งกี่หนแล้วนะนับไม่ถ้วนฮะมันเที่ยวเนี่ยกลัวฮะแต่มันมาดูนะมันเข้าสดนะมันจะเหมือนกันมันทำให้เรากลัวไม่ต้องตู้ดีกว่าฮะไม่ต้องฟังด้วยนะบางทีก็ไม่ต้องฟังญาติโยมโอ้โหเนี่ยโควิดฮะเนี่ยไม่ต้องฟังนะมันเป็นชาวพุทธนะฮะใช่ไหมฮะเนี่ยมันต้องเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เหรอฮะและคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอะไรฮะอาศัยกรรมนะมันก็เป็นทายาทของกรรมใช่ไหมฮะกรรมที่มาจากชาติก่อนแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรเรื่องนะคนที่ไม่ทำลายชีวิตนะชาติก่อนมีอายุยืนไม่ว่าโควิดไม่มีโควิดไม่ฮะเข้าใจไหมมีอายุยืนแต่มาชักชาติก่อนนะฮะ คนที่ทำ เลยชีวิตนะคนอื่นก็มีอายุสั้นฮะมันไม่เชื่อเหรอไม่อยากมันเชื่ออยู่เวลาฟังนะแต่เวลากลับบ้านก็มันไม่เชื่อเหรอฮะฮะนี่และคนที่ตายโรคมะเร็งโรคหัวใจวายโรคนี่โรคนั่นมาจากชาติก่อนฮะมาจากปุ่นก็ปราบที่สังชาติก่อนฮะและกำลังปลูกข้าวนะฮะกำลังปลูกปุ่นก็ปราบเพื่อชาติหน้าเข้าใจไหมชาติหน้าฮะเมื่อไม่เชื่อถามชาวนาฮะวันนี้ก็ปลูกข้าวพรุ่งนี้กินได้ไหมฮะฮะไม่ได้ฮะมันต้องให้สุกก่อนฮะและเวลาสุกก่อนก็ยังน้อยก็6 เดือนนะและปูนของและบาปของเรานะมันทันทีเหรอคนที่ฆ่าคนไปนรกทันทีไหมเคยเห็นไหมบางคนก็มีอายุยืนฮะคนที่ฆ่าคนนับไม่ถ้วนก็มีอายุยืนทหารก็อะไรเนาะก็นักฆ่านะฮะไม่ตกนรกทันทีฮะแต่เวลาของเราทำบุญนะไปที่วัดทำบุญนะและออกจากวัดและซื้อลอตเตอรี่ละฮะคิดว่าแล้วบุญจะมาทันทีนะฮะและบาปมาชาติหน้าเหรอเป็นไปไม่ได้บุญกับบาปก็เหมือนกันเป็นกรรมนะเนี่ยมันต้องเข้าใจอันนี้นะโรคไหนมันเล็งนะมันจะมักจะชาติก่อนนะแต่ว่าธรรมดาก็มันไม่เป็นไรก็เป็นของเราเป็นมนุษยชาติก็ทุกคนมันก็เป็นวัดเป็นไข้นะมันธรรมดาอยู่แล้วแต่คนไม่ได้ตายเพราะว่าเป็นไข้นะ รักษาศีลห้าดีนะมันที่สำคัญที่สุดนะศีลห้าฮะรู้จักห้าไหมฮะไม่ใช่ศีลสี่ศีลสามศีลสองฮะผู้ชายที่มีเมียน้อยก็มันผิดศีลฮะเคยดีมาลุงจะมาเอาพ่อพูดว่าอะไรนะฮะผู้ชายก็มีหำเดียวฮะและผู้หญิงก็มีหีเดียวฮะหำเดียวก็ต้องการหีเดียวใช่ไหมฮะเนี่ยลงจากก็ถามนะเมื่อผู้ชายก็มีหำ2 ตัวมันก็เอาผู้หญิง2 ตัวก็ได้ฮะแต่เมื่อมีหำเดียวก็ผู้หญิงคนเดียวก็พอฮะพอต้องรู้จักพอใจฮะเนี่ยไปเมืองนี้ก็มีเมียน้อยที่นี่ไปเมืองโน้นก็มีเมียน้อยที่โน้นฮะแต่ผู้หญิงก็เหมือนกันนะบางคนนะก็มีผัวน้อยฮะผัวน้อยที่โน้นผัวน้อยเมืองฝรั่งฮะผัวมาจากเยอรมันคนหนึ่งนะก็อยู่1 เดือนนะมาจากสหรัฐ1 คนก็อยู่1 เดือนนะมีหลายผัวนะมันผิดศีลเข้าใจไหมรุนแรงด้วยนะแน่นอนที่ไปนรกนะมาศีลเนี่ยอย่าฆ่านะศีลที่ 1อย่าทำลายสัตว์ฮะไม่ว่าก็เป็นสัตว์ที่กระชานไม่ว่าเป็นมนุษยชาติฮะอย่าทำลายมันนะศีลที่ 1ศีลที่ 2นะอย่าเอาสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ของเราฮะต้องขออนุญาตก่อนฮะ นะว่าก็ไปที่วัดก็เอานี่เอาโน่นเอาไม้เอานี่ฮะผลไม้ก็ไม่ได้ขออนุญาตก็ผิดศีลฮะไม่ใช่เราฮะว่าเป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้ขออนุญาตก็ผิดศีลเหมือนกันนะต้องขออนุญาตก่อนมันง่ายฮะของเราก็มีฮะคนไทยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรฮะอากาศก็ดีผลไม้ก็เยอะมันเข้ากินก็เยอะนะฮะมันจะห่วงเรื่องอะไรฮะแต่ยังไม่พอใจฮะ ดูทีวีดูโทรทัศน์เยอะไปคนนี้ก็มีนี่คนโน้นก็มีเยอะแล้วไม่อยากได้ฮะอยากได้นี่อยากได้โน้นฮะและความพอใจอยู่ที่ไหนฮะเกิดที่ไหนฮะในโทรทัศน์เหรอในเสื้อผ้าเหรอฮะในรองเท้าเหรอหรือกระเป๋าฮะเนี่ยมีเสื้อผ้ากี่ชุดฮะมันแต่ละครั้งใส่ได้ชุดเดียวใช่ไหมฮะ ไม่ได้หลายชุดฮะ แต่ต้องการนะตอนเช้าก็ต้องดูนะต้องดูตัวนะโอ้วันนี้ก็ใส่อะไรบ้างฮะพระแล้วก็สีก็มีชุดเดียวฮะก็พอแล้วฮะเพื่อเก็บความอุ่นนะอันที่ศีลที่สามอะไรอ่ะที่พูดเมื่อกี้ฮะขามิสุมิชาชราผัวก็มีเมียเดียวเมียก็มีผัวเดียวพอแล้วฮะ และมูสาฮะโอ้ยากนะยากมูสาฮะอย่าพูดเลวร้ายอย่าพูดโกหกอย่าพูดลวกลวงฮะเด็กของเรานะฮะว่าคนนี้ว่าคนโน้นฮะคนนี้ก็ไม่เห็นไหมคนนี้ไม่ดีคนโน้นก็ไม่ดีฮะและชอบฟังไหมฮะแล้วคนอื่นว่าเราฮะเมื่อไม่ชอบฟังก็ไม่ต้องทำฮะเด็กปากไปก่อนใช่ไหม ปากมันรวดเร็วนะ มันออกปุ๊บปั๊บฮะมันเห็นฮะมันจับไม่ทัน และศีลสุดท้ายก็อย่ากินเหล้าอย่าเอายาเสพติดฮะกินเบียร์ก็เหมือนกัน บางคนคิดว่ากินเบียร์ก็ไม่ใช่เหล้า กินไวน์ก็ไม่ใช่เหล้านะฮะกินไวน์กินเบียร์อย่าห้ามฮะทำลายสติของเราเรามีสติโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างสบายฮะอยากได้น้อยก็ทุกน้อยอยากได้เยอะก็ทุกเยอะนะอย่ามองคนอื่นนะมองตัวเองนะอย่าว่าคนอื่นว่าตัวเองดีกว่าฮะเนี่ยมันที่ทำชีวิตของเราเป็นสุขฮะ แต่มันยากนะฮะ เมื่อของเราก็ว่าคนอื่นได้นะของเราคิดว่าของเราดีกว่านะฮะเนี่ยของเราดีกว่าเห็นความผิดคนนี้เห็นความผิดคนโน้นของเราคิดว่าดีกว่าคนนี้นั่นไม่ใช่ทุกคนก็มีฮะเกิดมามีกิเลสขึ้นมาฮะมีกิเลสพร้อมตัวฮะความโลภความหลงความโกรธนะทุกคนนะองค์หลวงพ่อก็เหมือนกันนะเกิดมามีความโกรธมีความโลภความหลงฮะแล้วว่าคนอื่นทำไมฮะของเรามีความโลภของเรามีความโกรธเหมือนกันนะไม่ต้องนะหลวงพ่อคะแล้วทำบุญอะไรได้ขึ้นสวรรค์คะมันต้องรักษาศีลห้าก่อนฮะนะเพราะว่ามนุษยชาตินั่นแหละอันปอนนั้นมันจะเป็นเทวดานะมันสวรรค์นะและเมื่อมนุษยชาติต้องรักษาศีลห้าก็ต้องเทวดาต้องรักษาศีลห้าเหมือนกันใช่ไหมฮะและเมื่อยากขึ้นสวรรค์ก็ต้องหลวงพ่อคะหนูมีคำถามหลวงพ่อโง่ๆนะคะหนูโง่แล้วก็ต้องให้จบนี้ก่อนฮะอยากตกนรกง่ายฮะไม่ต้องทำอะไรฮะมันตามกิเลสมันจะตกนรกแน่นอนฮะฮะแล้วรู้จักกิเลสไหมฮะฮะมันฟังเสียงของเขานะตลอดเวลาอยากได้นี่อยากได้โน่นไม่พอใช้นี่ไม่พอใช้โน่นฮะทำนี่ทำโน่นทำนั่นฮะเนี่ยมันเสียงกิเลสนะฮะที่สั่งเราตลอดเวลาฮะฮะเมื่อเมียก็สั่งแบบนี้ก็ไม่ชอบนะฮะเมื่อผัวสั่งแบบนี้ก็ไม่ชอบฮะที่กิเลสก็ครับผมฮะต้องทำฮะ ใช่ไหมฮะกิเลสสั่งเอาว่าฮะรักษาศีลห้าฮะเมื่ออยากขึ้นสวรรค์รักษาศีลห้าให้ดีฮะมีความเคารพนับถือฮะมีความกตัญญูฮะอันนี้ก็ขึ้นสวรรค์ไม่ได้และมีน้ำใจเมื่อน้ำใจยังไม่พอก็เกิดเป็นมนุษย์เมื่อน้ำใจก็พอนะก็ขึ้นสวรรค์ได้ฮะจะตกนรกไม่ต้องทำอะไรสมมติว่าหนูนอนในมุ้งใช่ไหมเจ้าคะนอนในมุ้งกลางมุ้งดิบดีแล้วแล้วทีนี้มียุงเข้ามาพอยุงเข้ามาปุ๊บแล้วหนูก็พูดกับยุงเหมือนหนูเป็นคนบ้าเลยหนูบอกว่าให้โอกาสครั้งที่หนึ่งถูกไหมเจ้าคะเขาก็ยังไม่ออกหนูเปิดมุ้งให้แล้วบอกเอาออกไปนะให้โอกาสครั้งที่สองก็ยังไม่ออกครั้งที่สามก็ยังไม่ออกครั้งที่สี่ที่ชดยุงแปะเลยนี่หนูบาปมากเลยนะคะหนูจะตกนรกไหมเจ้าคะเพราะว่าหนูให้โอกาสสามครั้งแล้วเหมือนเจ้าค่ะมันยังไม่ออกอ่ะเจ้าค่ะหนูให้โอกาสสามครั้งแล้วทำไมต้องออกด้วยก็เขากัดหนูนะเจ้าค่ะเขากัดอะค่ะยุงมันก็รู้หลวงพ่อก็รู้มันยุงกัดหลวงพ่อก็เหมือนกันนะออกการละสามครั้งแล้วหนูบาปมากนะเจ้าค่ะหนูจะตกนรกไหมมันเรื่องเนี่ยเรื่องฆ่าสัตว์ก็บางที่ก็ไม่จะตกนรกนะแล้วฆ่าสัตว์ก็เกิดเป็นสัตว์แต่ต้องฆ่าสัตว์เยอะๆนะต้องเป็นนักฆ่าของสัตว์นะเมื่อเป็นเมื่อขายเยอะๆนะมันจะชาติหน้าจะกวนเราและของเราทำเหมือนกันนะโอกาสทำใครออกไปไม่ออกไปจริงไม่ดีมันไล่ออกก็ยังไม่ไปเมื่อไงก็ไม่เป็นไรเอาให้กินเต็มที่นะเมื่อเข้าสู่สมาธิก็ไม่มีความรู้สึกนะฮะเข้าสู่สมาธิฮะพอกินเสร็จแล้วพอออกจากสมาธิก็คันนะเจ้าค่ะมันคันอยู่แต่มันไม่นานและมีอาเสือใช่ไหมฮะมันเกะคันมันง่ายปกติเมื่อเป็นสัตว์เล็กๆมันกันยุ่งก็นะแล้วมันบางครั้งบางเข้าก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เกิดเป็นสัตว์ไม่ได้ตกนรกนะจะบาปน้อยลงแล้วจะเป็นบาปใช่แต่น้อยหน่อยมันจะน้อยแต่เมื่อไปที่บ้านนี่ก็ฆ่าสัตว์ก็เป็นเปลือยนะมันจะเกิดเป็นสัตว์นะสัตว์ที่อาจารย์นะแต่อย่าคำพูดเนี่ยหลวงพ่อนะมันเที่ยวนี้โอเคตัดไปเนี่ยมันไม่ใช่นะเมื่อมีเจตนาเมื่อมีเจตนาฆ่าสัตว์นะมันบาปนักเมื่อมันเห็นมันยุ่งอยู่นี่แล้วมันทำนี่นะแล้วไม่มีเจตนาฆ่านะก็ไม่เป็นไรนะเจตนาสังกรรมเข้าใจไหมเวลาเห็นนี่นะเอาเนี่ยในมันมีตลกที่เยอรมันก่อนนะมันมีพระเจ้านะที่ศาสนาคริสต์ก็มีพระเจ้านะเห็นสัตว์เล็กๆนะโอ้อยู่คนเดียวอยู่สัตว์เดียวนะอยากเจอพระพุทธเจ้าไหมมันค่ะโอ้มันไม่ดีมันเชรนาฮะอามกินแล้วนะรักษาศีลให้ดีนะมันดีสำคัญที่สุดและทำบุญทำทานนะเนี่ยไปที่วัดก็คนเยอะนะฮะปีละ5 ครั้งนะเขาพรรษาอาสาฬหพุทธาฮะออกพรรษาฮะวิสาขะมากับพุทธาวิสาขะพุทธานะปีละ5 ครั้งพระกินเอ็มเพราะว่าคนไม่เยอะนะอันนี้ก็กินเด็กงอไม้ เก่งงงงายพอแล้วเนี่ยทีนี้ก็วัดนี้ก็ดีอยู่บางครั้งก็มาจากหนองบัวบางครั้งก็มาจากอุดรหนองสังฮะ เห็นทุกข์ไหมฮะมีทุกข์ไหมฮะทุกข์ทั้งร่างกายทั้งจิตใจฮะไม่พอใจก็เป็นทุกข์ของจิตใจฮะให้พอใจก็เดินโอ้วันนี้ก็ได้ดีนะฮะวันนี้อุ่นดีฮะวันนี้มีอาหารกันกินนะก็พอใจแล้วต้องการอะไรมากนะความสุขเกิดในใจแต่ของเรายังไม่ได้เห็นทุกข์นะทุกวันก็ทุกข์ของร่างกายก็มีนะฮะใช่ไหมฮะคนแก่ก็รู้จักดีโอ้โหปวดนี่ปวดโน้มปวดนั้นก็ไปหาหมอปล่อยๆฮะตื่นขึ้นมาไม่อยากลุกก็เป็นทุกข์แล้วฮะฮะนี่มันทุกวันก็เริ่มกับทุกข์แล้วฮะอยู่ข้าวก็เป็นทุกข์ฮะอยู่นอนก็เป็นทุกข์ปวดขี้ก็เป็นทุกข์ฮะระบายขี้สบายสุขขาเนี่ยห้องน้ำก็เรียกว่าสุขขามีความสุขระบายขี้ออกฮะเนี่ยมันทุกข์ของร่างกายอันเดียวยังไม่ใช่ทุกข์ของจิตใจนะทุกคนจิตใจไม่พอใจเรื่องนี้ไม่พอใจเรื่องโน้นนะแต่เมื่อยังไม่พอนะมันยังมุนไปเกิดตายฮะยังหาทางออกไม่ได้หรอฮะเมื่อหาทางออกก็ต้องศีลสมาธิปัญญาศีลฮะศีลห้าฮะสมาธิฝึกสมาธิใจให้สงบนะอยู่กับพุทโธก็ลมหายใจเข้ารับตาฮะนั่งสมาธิฮะจึงไม่มีความคิดขึ้นมาไม่มีความจำขึ้นมาสบายฮะถามเลยสิสบายไปหมดไม่มีโลกนะฮะยังมีความรู้สึกบ้างนะแต่มันโลกโยมมันเป็นเตาอื่นนะฮะแล้วออกจากสมาธิโอ้โหเห็นทุกนี้ทุกโน้นทุกนั้นนะสัญญาณเข้ามาแล้วความคิดเข้ามาแล้วทำให้เราห่วงฮะความห่วงมาจากไหนฮะอนาคตมาจากไหนอดีตมาจากไหนถ้าความคิดใช่ไหมฮะเมื่อไม่มีคิดเมื่อไม่มีความคิดขึ้นมาไม่มีความจำขึ้นมาไม่มีความห่วงฮะไม่มีอนาคตไม่ต้องคิดเรื่องอนาคตไม่คิดเรื่องอดีตสบายไปหมดนะนี่สมาธิอันเดียวนะทำให้เราสบายใจนะเมื่อออกจากสมาธิก็จะเห็นนะมันโลกนี่ก็เป็นทุกข์นะอยากได้นี่อยากได้นอนนะ มันไม่พอใจแต่เวลาอยู่ในสมาธิพอใจฮะไม่อยากได้อะไรก็ฝนตกก็ไม่เป็นไรฮะร้อนก็ไม่เป็นไรหนาวก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะพอใจใช่ไหมอ่าของเราหาความพอใจไหนซื้อกระเป๋าใหม่ให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ซื้อแต่งหน้าแต่งตัวฮะเนี่ยโอ้ยอันนี้ดูดีฮะ เนี่ยมันความพอใจเนี่ยมันไม่อยู่ในจิตใจเนอะมันไม่เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยและสุดท้ายก็ของเราก็ร่างกายเนี่ยมันฮะมันใช้ได้กี่ปีฮะถามคนแก่ฮะ ใช้ได้กี่ปีฮะ ถึงเสื่อมนะเสื่อมไปเสื่อมลงสุดท้ายก็ตายฮะ15 ปีฝึกร่างกายนี่ฮะใช้ได้30 ปี30 ปี35 ปีฮะแข็งแรงฮะหลังจากนี้40 ปีหลอกความตายฮะฮะน้ำเข้าใจไหมฮะฮะยังไม่เท่าไรยังไม่เก๋เท่าไรฮะเนี่ยเพนก็เหมือนกันนะยังไม่เห็นทุกข์ของร่างกายมากนะ เมื่อ เมื่ออยากลุกก็ลุกไม่ได้เพราะว่าร่างกายก็ไม่ตามไปฮะเนี่ยมันทุกข์ฮะเนี่ยมันเห็นนะมันอยากไปเมืองนี่ไปเมืองโน่นก็ขึ้นรถนะและรถไม่ติด มันทุกข์นะ รถไม่ติดเอ้ามันต้องไปซ้อมก่อนฮะนะร่างกายก็เหมือนรถยนต์ฮะนะแต่คนขับนะก็คนขับก็ต่างจากรถยนต์นะคนขับบอกว่าไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาไปตรงกับข้ามฮะเนี่ยเหมือนจิตใจกับร่างกายจิตใจและร่างกายก็ต่างกันฮะและร่างกายก็ตายไปแล้วก็จิตใจไปชาติหน้าเข้าใจไหมฮะไม่ได้ดูแลร่างกายอันเดียวไม่ได้ดูแลจิตใจฮะดูแลจิตใจบ้างเพราะว่าเป็นห่วงหนาฮะไม่ได้ดูแลร่างกายโอเควันนี้ก็พูดพอแล้วฮะ ครับพรยะถาบริวหาภราภริภรันทิสาการังเอวเมวะอิโททินังเพทานังอุปังคปันติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัมเบปวันตุสังคปะจันโดปนาราโสยะถามานิโชติราโสยะถา ทิโอวิวัจจันตุสัมภะโรโควินาศตุมาเทภวัฏวันตรายสุขิดิกายุโคภวะอภิวาทนาสิลิสานิจวัฏปัจจายโนจัตตารธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังทีนังรัตนานังอนุภาเวนาจตุราสิทิสหัสธรรมคันธานุภาเวนะพิทคัตถยานุภาเวนะทินาสาวกะภาเวนะสัพพิเทโรคาสัพพิเทพยาสัพพิเทอันตรายาสัพพิเทอุปัตตวาสัพพิเทดุนิมิตาสัพพิเทอวมังคลังวินาศตุอายุวะดานวัฏโคสิริวัฏโคยัสวัฏโคภลวัฏโควันวัฏโคสุขวัฏโคโหตุสัพพะทุกขโรคภัยเวระทุจุภาราวะอเนกาอันตรายาภิวินาสันตุจเตจสาเศธิธานังลาภังโสธิปะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโบคังวุติจยสวะสัตวาสัจอายุจจิวสิทิภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสันราโสติภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสันราโสภ ภวันตุเทภวัตุสาปมังกลังราคันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุภาเวนัสดาสติภวันตุเทนะโอเคทุกคนก่อนกินข้าวอันหลังนะนะไหนเด็กๆน้อยไปเดี๋ยวเด็กน้อยเด็กเนี่ยเด็กน้อยเด็กให้เด็กทุกคนนะเนี่ยงานไปฮะมีเด็กหลายคนนะเด็กนะเนี่ยยกให้ไม่สิเนี่ยอยู่นี่สไตล์ภาพเหมือนไปนรกฮะเนี่ยดูภาพผมเคยอยู่กับหลวงพ่ออ้าววันนี้จะออกไปที่ไหนก็ผมจะไปสกลนครต่อครับสกลนครโอ้ภาวนาปางเนี่ยลูกศิษย์นะลูกศิษย์ฤาษีนะฮะหลวงพ่อดูแลสุขภาพนะรับเรื่องนี้ยังไม่มีปัญหาโอเคไปได้เอาก็ผู้หญิงก็ได้ถวายก็ได้มาไกลๆหน่อยก็ไม่ต้องนั่งเพื่อนน้ำค่ะเพื่อนน้ำเหรอคนนี้เหรอหลายคนเหรออยู่กรุงเทพอยู่อีสานดีกว่าไหนใครคนนี้ยังไม่มีสงครามยังไม่มีปัญหานะแต่เมื่อฝึกขาคนก็มันไม่ดีนะดูแลเช็ดให้ดีนะเช็ดก็สำคัญฮะมีแต่ดูแลร่างกายกินคุยกันนอนกันฮะเนี่ยเห็นไหมคุยกันแล้ว ชีวิตของเรากินกันคุยกันใช่ไหมเอาไทยเลยทหารพกทหารอากาศเอาที่อุดรใช่ไหมกรุงเทพบินได้ไหมไม่ได้หลวงพ่ออยากปิ่นเด็บปิ่นไม่ได้ and just in case that you forgot it tomorrow is entering the Pansa you also know what that means no it's not the chanting it's entering also you know to Tanga yeah we just eat what we get in the bowl. Tan cereal. He never did it.